สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพี่พึ่งบุญยดานั่นเองสวัสดีค่ะช่วงนี้นะฮะในกระแสสังคมออนไลน์นะฮะมีการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการนะฮะตรงนี้อยากฝากถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์และการบูลลี่กันนิดนึงคือจริงๆจะบอกว่าการบูลลี่กันมันเป็นอะไรที่มันบั่นทอนนะเนาะคืออยากจะแบบให้คิดว่าแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของใจเขาใจเราอ่ะคือถ้าเราโดนแล้วก็ไม่ขำนะได้ค่ะคือจะบอกว่าคนที่คิดที่จะบูลลี่ใครเนี่ยคืออยากจะแบบว่าให้มองอีกมุมหนึ่งมากกว่าว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงแบบเราคงไม่รู้สึกโอเคนะคะบางคนเนี่ยนะคะการโดนบูลลี่เนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่ากลายเป็นคนมีปมไปเลยค่ะคือจะบอกว่าอย่าได้คิดไปสร้างปมให้ใครอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะให้กำลังใจกันดีกว่าได้มาอัปเดตธุรกิจของพี่เพิ่งบ้างในส่วนของแอปพลิเคชันเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็ไปได้ประมาณ 80% กว่าแล้วค่ะก็น่าจะลอนช์ได้ประมาณปลายปีนี้แต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าประมาณช่วงภายในเดือนนี้ค่ะเพิ่งจะลอนช์หลักสูตรนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรระดับเอลิทเลยนะคะอักเกิดนิดนึงให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะชื่อหลักสูตร ELM นะคะหลักสูตรElite Lifestyle Management นะคะค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะคอยติดตามนะคะฝาก IG หรือ Facebook ให้ติดตามได้เลยค่ะก็ติดตาม IG บุญยดาจุดKK นะคะบุญยดา .kk ค่ะแล้วก็ Facebook ก็บุญยดากริติยาโชติกุลค่ะได้ขอบคุณพี่เพิ่งบุญยดามากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ